วก่อนเขย่าก่อนเขย่าเขย่าเขย่าก่อนใช้สีมันเป็นอย่างนี้เลยเริ่มเข้ากันแล้วลองเปิดลองทาดูไหมอุ้ยกลิ่นมันแรงมากเลยมันหอมอ่ะพี่เราเอาไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่พี่ใส่ส่งน้ำพระใช่ไหมใช่หอมมากเลยนะคะอันนี้กลิ่นมันทนไหมอ่ะแต่มันหอมเนาะมันกลิ่นคล้ายดอกไม้พวกดอกมะลิอะไรพวกนี้มันผสมกันเลยนะครับน้ำหอมอันนี้ก็ได้แต่กว่าคล้ายโลชั่นดีไหมครับโหกลิ่นฟุ้งหอมมากเลยนะถ้าเกิดเอาเลนเจอร์โอ้โหอย่ามัวแต่เคลิ้มกับกลิ่นของน้ำอบกันพี่โต๊ดมีเปลือกชะลูดมาช่วยพี่โต๊ดเก็บฟืนก่อนนะโอ้โหดูกันเลยเหรออันนี้คืออะไรอะคะคืออะไรพี่โต๊ดมันออกเหม็นๆนะคะไม่เห็นหอมเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำอบอะครับไม่หอมแล้วสีมันเหมือนน้ำอบด้วยเปลือกชะลูดเนี่ยแหละเป็นวัตถุดิบในขั้นตอนแรกของการทำน้ำปรุงที่เราเข้าใจกันในชื่อว่าน้ำอบที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เปลือกชะลูดเนี่ยเหรอคะไม่เห็นเหมือนเลยกลิ่นก็ไม่เหมือนสีก็ไม่เหมือนนะคะใช่พี่โต๊ดแล้วมันจะทำยังไงคะเนี่ยทำได้สิถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเก็บฟืนเนอะแล้วก็ไปต้มเปลือกชะลูดกันจะได้ไปดูขั้นตอนต่อไปของการทำน้ำอบด้วยมือที่มีการสืบต่อกว่า100ปีเลยนะ100ปีใช่100ปีเลยเหรอ100ปีไปรีบเก็บมั้ยไปครับลุยเอาเนี่ยพี่โต๊ดเอาเยอะมั้ยคะเอาเลยเอาใหญ่ๆได้มั้ยเอาใหญ่หรือเล็กอะครับโอ้เพิ่มมาช่วยกันโอเคน้ำอบเป็นคำที่เรียกใช้เครื่องหอมที่เป็นน้ำในสมัยก่อนเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณโดยหลักฐานการใช้น้ำอบมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในการทำน้ำอบมักจะเลือกใช้ดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติทำให้น้ำอบเป็นที่นิยมและถูกใช้อยู่ในประเพณีต่างๆของไทยมาอย่างช้านานปัจจุบันการทำน้ำอบสูตรโบราณเหลืออยู่ไม่มากแล้วซึ่งโรงงานทำน้ำอบแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังคงอนุรักษ์การทำน้ำอบสูตรดั้งเดิมที่สืบต่อกันมากว่า100ปีด้วยมืออย่างพิถีพิถันและยังมุ่งพัฒนาให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอมตะแบบไทยนี้ส่งต่อไปไกลถึงตลาดโลกอีกด้วยมออะไรอ่ะมันแบบใบมันเปลือกชะลูดมันลอยขึ้นมาเลยอ่ะการต้มเปลือกชะลูดก็คือชะลูดมันจะเป็นเปลือกไม้ที่มีกลิ่นหอมเมื่อกี้น้องๆคงได้กลิ่นกันแล้วเนาะเราต้มเพื่อสกัดกลิ่นของมันให้มันอยู่ในน้ำแล้วนอกจากกลิ่นแล้วมันจะได้สีด้วยซึ่งน้องจะสังเกตว่าน้ำจะมีเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับผมและเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเบสของที่จะเอาไปทำน้ำอบไทยต่อไปครับผมอ๋อเดี๋ยวไปดูกันไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะเชิญครับสีมันก็คล้ายน้ำชานะครับออกจะเหลืองอ่อนๆเนาะเราต้องพักไว้กี่วันหรอคะถึงจะเย็นการนำไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะต้องพักให้มันเย็นและตกตะกอนก่อนเพราะฉะนั้นใช้เวลาประมาณ1วันก็พร้อมใช้แล้วจะรู้ได้ยังครับว่าตกตะกอนหรือยังครับเปลือกชะลูดเนี่ยมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับผมพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะทิ้งตัวลงที่ก้นของมันเองแล้วอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องเอาไปทำอะไรครับเราจะนำน้ำที่พักไว้แล้วเนี่ยไปใส่โถอบเพื่อทำขั้นตอนการอบกับเครื่องหอมของไทยต่อไปครับผมโอ้ยน่าสนใจคืออะไรอ่ะอันนี้มันขนมอันนี้มันเป็นผงๆอ่ะผงมันคล้ายๆกับถั่วที่ใส่ในราดหน้าเลยอ่ะตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนแรกของขั้นตอนการอบจากการเตรียมน้ำชะลูดเมื่อกี้เราจะนำน้ำที่กรองแล้วที่พักแล้วมาใส่ในโถอบขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการอบเครื่องหอมไทยลงไปในน้ำหลักการของมันคล้ายๆกับการรมควันน้ำเราจะไม่ได้นำเครื่องหอมลงไปผสมกับน้ำโดยตรงละเพราะฉะนั้นคืออุปกรณ์ของเราที่จะมีก็คือเรียกว่าตักถ่านลักษณะมันจะเหมือนเป็นถ้วยที่ทำมาจากดินเผาการรมควันเนี่ยมันต้องมีแหล่งกำเนิดความร้อนเพื่อให้เกิดควันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะนำตะคันเนี่ยไปเผาจนร้อนแดงเพราะว่าคุณสมบัติของดินเผาเนี่ยมันจะเก็บความร้อนไว้ในตัวของมันได้นานตะคันเก็บความร้อนปุ๊บเราจะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอันอันนี้เราจะเรียกว่าทวนนะครับผมเหมือนเป็นแท่งเป็นเสาธรรมดานี่แหละตั้งไว้ในโถอบเพื่อนำตะคันวางไว้บนทวนอย่างนี้เพื่อชูให้ถ้วยตะคันอยู่เหนือน้ำไม่ให้โดนตัวน้ำที่เราจะอบพอเสร็จแล้วเราจะตักวัตถุดิบใส่ลงไปในถ้วยตะคันนะครับผมวัตถุดิบนี่ก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายแดงผงจันเทศเทียนขี้ผึ้งกำยานตำแล้วก็ผิวมะกรูดสดนะครับผมหลายอย่างเนาะพอเราตักน้ำตาลผสมใส่ถ้วยตะคันแล้วนะครับผมถ้วยตะคันที่มีความร้อนแดงมันก็จะเผาวัตถุดิบทั้งหมดให้เกิดควันขึ้นมาพอเป็นควันขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรีบปิดฝาโถอบเพื่อให้ควันนั้นอบอยู่กับน้ำที่อยู่ในโถนะครับเพราะนั้นเลยเป็นที่มาของคำว่าน้ำอบคือเราจะนำเครื่องหอมทั้งหมดอบลงไปกับน้ำขั้นตอนตรงนี้เราจะทำซ้ำๆทั้งหมด9รอบด้วยกัน9รอบใช่ครับการอบน้ำด้วยเครื่องหอมต้องอบซ้ำถึง9รอบถึงจะถือว่าเสร็จขั้นตอน
และในการอบก็ต้องเปลี่ยนตะกร้าใหม่ทุกครั้งเพื่อให้ตะกร้าในโถร้อนอยู่ตลอดเวลาให้ควันแทรกซึมเข้าไปในน้ำอบเยอะๆเสร็จแล้วก็มาพักให้น้ำอบเย็นตัวแล้วเอามากรองให้สะอาดอีกครั้งถึงจะเริ่มกระบวนการต่อไปโอ้โหพิถีพิถันสุดๆเลยขั้นตอนต่อไปจะเรียกว่าขั้นตอนปรุงกลิ่นปรุงกลิ่นนะครับโดยวัตถุดิบอันแรกที่เราจะใส่ไปคือตัวนี้ให้น้องๆลองดูสังเกตดูก่อนกลิ่นมันคล้ายๆยาดมอะครับเหมือนยาหม่องตัวนี้จะเรียกว่าพิมเสนครับผมพิมเสนพิมเสนใช่ไหมครับใช่ครับพิมเสนจะเป็นตัวหนึ่งของน้ำอบไทยแล้วก็ส่วนประกอบของเป็นพวกยาดมที่มีความหอมเย็นนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้น้ำอบไทยมีความหอมเย็นเวลาใช้กับร่างกายรู้สึกเย็นสบายนะครับดีอ่ะเดี๋ยวเราจะผสมพิมเสนลงไปในน้ำอบนะครับผมกลิ่นของพิมเสนจะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ใช่ใช่กลิ่นของน้ำอบก็จะกลิ่นมันเหมือนน้ำอบขึ้นมากขึ้นเนื่องจากพิมเสนมันก่อตัวเป็นก้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นคือก็เลยต้องมีการตำเพื่อให้มันละลายเดี๋ยวขอช่วยตำได้ไหมครับเชิญเลยบอสใช้สองมือเลยใช้เป็นการบดนะครับผมบดให้มันเป็นผงเพราะว่าพอมันจะเหลือที่เป็นก้อนๆใช่ครับผมคือเราต้องละลายให้หมดเลยละลายให้มันไม่เป็นผงโอเคลองดูซิได้ยังแล้วทำไมต้องกองเหรอคะกันมันเป็นก้อนอย่างเมื่อกี้ครับผมเพื่อที่มันจะได้ฟุ้งกระจายอยู่ในน้ำถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเอาไปอันนั้นได้เลยปะใส่ขวดขายอ่ะมันหอมแล้วมันเริ่มมีกลิ่นแบบน้ำอบแล้วว่ามันเย็นๆอ๋อแล้วอย่างนี้นี่เราสามารถนำไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับจากตรงนี้ยังใช้ไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ยังมีส่วนผสมที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างครับผมโอ้อะไรคะมันคืออะไรอ่ะคล้ายๆแป้งไหมมันเหมือนหินเป็นก้อนๆเลยอ่ะมันเย็นๆนะเย็นด้วยเหรอผมว่าน่าจะเป็นกลิ่นมันเย็นๆไม่ใช่หรือเปล่าอ่ะน้ำอบจะทำสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดเจ้าก้อนสีขาวนี้นี่มันสูตรลับอะไรกันนะสากหนักครับใช่เพื่อที่จะให้แป้งละเอียดนะครับเราก็ต้องใช้สากที่มีความมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแป้งจะแน่นกันมากเลยมันเกาะกันเป็นก้อนก็เลยตำยากใช่ครับเพราะว่าก่อนที่จะนำมาตำเราต้องเอาไปตากแดดก่อนเพื่อให้ความชื้นมันระเหยออกหมดพอตำละเอียดแล้วเราก็จะส่งมาให้กรองนะครับมาแล้วแล้วเราก็จะกรองส่วนที่ละเอียดลงไปแต่ว่ามันก็จะแบบมันจะมีความหนาแน่นข้างในอะครับโอ้ละเอียดยิบเลยนะครับโอ้แบบให้ดูนะครับมันนุ่มมากครับก็เวลาเราได้แป้งที่ละเอียดพอแล้วนะครับผมเราก็จะนำไปผสมกับน้ำมันหอมเพื่อทำกันขั้นตอนการปรุงกลิ่นต่อไปครับผมที่น้องๆดูไปเมื่อกี้จะเรียกว่าแป้งหินครับผมแป้งหินเป็นแป้งที่ได้มาจากการสกัดหินปูนครับแล้วนำไปแปรรูปให้ออกมาเป็นผงเนื้อแป้งนะครับแต่ของเราที่นี่จะเรียกว่าแป้งน้ำมันเนื่องจากว่าเราจะเอาแป้งหินเนี่ยไปล้างไปกวนแล้วก็ผสมกับน้ำมันนิดนึงให้มีความหอมแต่ที่บอกว่าแป้งหินเนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญเนื่องจากว่าตัวน้ำมันหอมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นน้ำมันถ้าเทลงไปในน้ำเลยจะเกิดการใช่มันจะแยกชั้นครับผมเพราะฉะนั้นคือตัวแป้งเนี่ยจะเป็นตัวช่วยประสานระหว่างน้ำกับน้ำมันเข้าด้วยกันโอเคเราจะแบ่งคลุกแป้งแค่บางส่วนก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันซึมลงในเนื้อแป้งให้ทั่วพอคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เทแป้งลงไปโดยตรงเราจะนำน้ำอบที่ปรุงแล้วนะครับใส่ลงไปเพื่อละลายแป้งก่อนด้วยเพราะว่าเรื่องสัดส่วนในการละลายจะสำคัญมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าแบบเราเทไปทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ละลายก็ได้สีเริ่มคล้ายๆแล้วนะครับถ้าเราผสมไปขั้นตอนสุดท้ายเราจะเทน้ำแป้งลงไปแล้วก็ไปคนใต้น้ำให้มันเข้ากันสีเริ่มคล้ายๆแล้วนะคะเฮ้ยสีมาแล้วพี่โต๊ดหอมมากสีเป็นไงบ้างเหมือนโอ้ยสีก็แบบนวลขึ้นนวลขึ้นนะพี่โต๊ดพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็คือเป็นน้ำอบที่พร้อมใช้ได้แล้วครับผมอ๋ออันนี้พร้อมใช้ได้แล้วใช่แล้วเราตอนที่ตักแล้วก็จะคนน้ำอบไปเรื่อยๆเพื่อให้แป้งฟุ้งขึ้นมานะครับผมถ้าพอดีเต็ม1กระบวยก็จะได้พอดี1กระบวย1ขวดนะครับการที่บอสได้ลองบรรจุน้ำอบลงขวดบอสว่าก็ยากอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้มือทั้งสองข้างทำงานพร้อมกันโดยมือซ้ายนำกรวยมาเจาะที่ปากขวดส่วนมือขวาใช้กระบวยตักน้ำอบมาบรรจุใส่ขวดให้ปริมาตรเท่ากันเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปติดฉลากด้วยแป้งเปียกก่อนถึงจะพร้อมจำหน่ายกว่าจะได้น้ำอบไทยที่หอมเป็นเอกลักษณ์มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยหม้ออบควันเมื่อปิดฝาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นด้านในกันนะทำไมถึงทำให้เกิดกลิ่นหอมหวานชวนพิศวงขึ้นมาได้เราจะทำการทดลองนี้โดยเปลี่ยนหม้ออบดินเผาทึบๆให้กลายเป็นหม้อแก้วที่มองเห็นด้านในแม้คุณสมบัติจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่จะทำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างในได้อย่างชัดเจนขึ้น
วางแท่นสำหรับตั้งถ้วยเครื่องหอมลงตรงกลางหม้อเทน้ำลงไปเพื่อทำการอบควันมาสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในหม้อไปพร้อมๆกันจุดเทียนหอมที่ใส่ผงเครื่องหอมเอาไว้ให้ติดไฟแล้วปิดฝาเมื่อปิดฝาหม้อไฟที่เผาไหม้เครื่องหอมจะดับลงทำให้เกิดควันจำนวนมากและเมื่อผ่านไปสักพักควันก็จะลอยต่ำลงไปใกล้กับผิวน้ำและมีขม่าวควันบางส่วนควบแน่นลงไปผสมกับน้ำเพราะสภาวะที่เกิดขึ้นในหม้อแบบนี้แหละที่ทำให้ควันจากเครื่องหอมมีสถานะเป็นก๊าซควบแน่นลงไปผสมกับน้ำจนเกิดเป็นน้ำอบที่มีกลิ่นหอมได้เมื่อปิดฝาหม้อเปลวไฟจะยังเผาไหม้เครื่องหอมต่อไปจนออกซิเจนในหม้อเหลือน้อยลงและมีควันหอมจากการเผาไหม้ลอยอยู่เต็มหม้อทำให้เกิดสภาวะที่มีแรงดันขึ้นในหม้ออบจนควันหอมบางส่วนควบแน่นผสมกับน้ำทำให้กลิ่นหอมของควันผสมอยู่กับน้ำได้นอกจากการอบด้วยเครื่องหอมแบบนี้แล้วยังมีการอบด้วยหม้ออบภูมิปัญญาไทยอบกลิ่นเทียนหอมลงในขนมและอบกลิ่นหอมของดอกไม้ลงในน้ำกลายเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ชนิดต่างๆได้อีกด้วยหนูอยากทำเป็นบาร์บอมค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นของน้ำอบนะคะลงไปมันจะทำให้มีความเป็นไทยด้วยแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์ด้วยค่ะอยากเอาไปทำสบู่เหลวครับเพราะว่ามันใช้ง่ายครับหนูอยากทำเป็นน้ำอบแห้งค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูชอบกลิ่นน้ำอบอยากพกเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนตัวบอสแล้วบอสคิดว่าถ้าเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นน้ำอบไทยก็น่าจะดีครับก็เลยอยากทำเป็นใส่แพ็กเกจจิ้งเป็นตลับสวยๆสามารถเอาไปทาตรงจุดชีพจรต่างๆค่ะแล้วมันก็จะกลิ่นติดทนมากขึ้นค่ะเป็นครั้งแรกที่เหล่าเรนเจอร์สได้มีโอกาสมาทำความรู้จักและเรียนรู้ขั้นตอนการทำสุดยอดน้ำอบไทยดูเหมือนว่าเหล่าเรนเจอร์สจะเกิดความคิดสร้างสรรค์และอยากจะลองออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนาน้ำอบไทยโอ้โหท้าทายจริงๆเลยครับน้องๆเรนเจอร์สทางบ้านมาช่วยคิดไปพร้อมๆกันนี่รับไปเลยทำอะไรกันดีผมว่าของพี่ก็น่าสนใจดีนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเวลาเราจะพกน้ำอบไปทั้งขวดเนี่ยมันก็หนักแล้วก็แบบกว่าจะไปทามหินก็อาจจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่พี่ว่าบาร์บอมมันก็ดีนะมันดูแบบแปลกใหม่ดีคือเอาอย่างนี้ไหมเอาของพี่วิวมาอยู่กับของหนูเพราะว่าหลังจากที่ใส่บาร์บอมปุ๊บเราก็สามารถเอาของพี่วิวมาทาได้เลยส่วนของบอสก็ทำเป็นแบบกล่องเล็กๆอ่ะที่อยู่ข้างบนแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเชือกมัดได้โอเคงั้นสุดโอเคค่ะแบบนี้นะไปครับคือเบกกิ้งโซดาอันนี้คือเจลที่เอาไว้ทำฟองครับวัตถุดิบอุปกรณ์ไว้ที่โต๊ะก่อนดีกว่าได้ครับของผมครบแล้วของผมก็นี่ไงเราต้องหาของผสมก่อนเปล่าที่ผสมถ้วยผสมอันนี้ไหมได้ครับเอาไว้คนร่วมกันพี่ลองทำพี่เดี๋ยวขอลองดูก่อนได้กลิ่นหอมไหมกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากเลยอะละเทนิดเดียวพอพี่เพราะว่าไม่ให้มันเหนียวเหนอะเกินมันใสขึ้นเยอะเลยอะมันดูเหลวเนาะมันเป็นฟองเดี๋ยวเราต้องเอาตัวขี้ผึ้งมาละลายอุ้ยของสะอินคือต้องเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องทำอีกฝานด้วยถ้ามันมีฟองอ่ะพี่คนยังไงมีฟองอ้าวทำไมมันมีฟองอ่ะอ๋อไม่รู้ว่าพี่อยู่ๆเราหยิบขวดมาผิดเปล่าทำไมมีฟองอ่ะเราจะทำเจลไม่ใช่หรออ๋ออันนี้ไม่เป็นตัวทำฟองหยิบขวดมาผิดพี่หยิบผิดวัตถุดิบอุปกรณ์ผิดไม่งั้นเดี๋ยวผมไปเริ่มทำใหม่ได้ไหมได้เพราะว่าหยิบขวดมาผิดโหของพี่พอเทมันไปแล้วมันมีแป้งอะแป้งมันเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่พี่เขย่าก่อนหรือยังอะเขย่าแล้วเสร็จแล้วก็จะมีความเข้มข้นขึ้นเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำอบด้วยตอนแรกนะคะหนูเนี่ยใส่น้ำอบมากจนเกินไปทำให้มันเหลวค่ะหนูก็เลยเพิ่มเบกกิ้งโซดากับกรดซิลิคเข้าไปนะคะทำให้มันสามารถปั้นได้ค่ะใส่เข้าไปได้อันนี้หนูทำเป็นน้ำหอมแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นน้ำอบเนี่ยน้ำอบมันจะมีแป้งอะค่ะพอผสมกันเนี่ยมันก็จะเป็นตกตะกอนแต่พอใส่ในตลับแล้วพอมันแข็งอะค่ะมันก็จะไม่เห็นตะกอนแล้วค่ะเอามาติดเพื่อความแน่นนั่นแหละตอนนั้นเลยโอเคโอเค
ราจะตกแต่งกล่องไหมผมว่าเราทำเป็นยี่ห้อทำเป็นยี่ห้อเราดีไหมครับยี่ห้อคริสเรนเจอร์นี่และนี่ก็คือผลงานที่มีชื่อว่าแบรนด์คริสเรนเจอร์สของพวกเขาที่พัฒนามาจากน้ำอบเอกลักษณ์ของไทยเป็นยังไงกันบ้างเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะโหอะไรเนี่ยอันนี้นะคะคือบาร์บอมค่ะดมกลิ่นมาแล้วค่ะมันหอมเป็นความเป็นน้ำอบค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาแกะเนี่ยเราต้องใช้เลยค่ะมันจะกลายเป็นผงๆใช่ค่ะอีกอันนึงนะคะจะเป็นน้ำอบแห้งค่ะเป็นเหมือนน้ำหอมแห้งที่เวลาเราจะพกไปใช้ข้างนอกค่ะเราไม่ต้องพกเป็นขวดแก้วๆใหญ่ๆแต่เราทำให้เป็นตลับแบบนี้ค่ะแล้วพอหนูเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะกลิ่นก็เลยจะตีกันมันก็เลยจะไม่เหมือนน้ำอบ 100% แต่หนูว่ามันก็หอมดีค่ะส่วนอย่างสุดท้ายนะคะที่ทำนะครับก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแต่เป็นกลิ่นน้ำอบไทยครับใช่ครับซึ่งวิธีการทำก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่เรามีกลีเซอรีนนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำอบไทยนำมาผสมกันนะครับแล้วก็เทใส่ขวดครับเดี๋ยวลองใช้ดูครับจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับหลังจากนั้นนะคะเราก็เอา3ตัวนี้มาแพ็คด้วยกันเป็นเซตเดียวกันค่ะผลงานเป็นไงบ้างครับ3ชิ้นเลยเอาจริงๆเลยนะคือสุดยอดมากๆเลยครับผมเพราะว่าคือน้ำอบไทยคือมันก็จะอยู่ในรูปลักษณ์ของน้ำอบไทยเดิมๆเหมือนกับที่ทุกคนเคยคุ้นเคยแต่ว่าคือน้องๆเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์และแปรรูปให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ขึ้นแล้วก็เข้ากับชีวิตประจำวันได้ใช้ได้ง่ายมากขึ้นที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นน้ำอบไทยอยู่อันนี้คือแบบต้องยกให้จริงๆสรุปแล้วภารกิจเราผ่านไหมครับผ่านแน่นอนครับผมเหล่าเลเจอร์ร่วมมือกันสร้างสรรค์เซตผลิตภัณฑ์จากน้ำอบไทยที่มี3ประโยชน์การใช้งานในเซตเดียวโดยมีบาร์บอมกลิ่นน้ำอบใช้สำหรับอาบน้ำน้ำหอมแห้งกลิ่นน้ำอบเป็นตลับแบบพกพาและสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นน้ำอบที่นอกจากจะทำความสะอาดได้แล้วยังมีกลิ่นหอมชื่นใจแม้ระหว่างการทำงานจะต้องพบกับปัญหาหลายอย่างทั้งบาร์บอมไม่ขึ้นรูปเพราะใส่น้ำอบมากเกินไปน้ำหอมแห้งมีน้ำเพราะแป้งหินในน้ำอบทำให้เกิดการแยกชั้นและต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เพราะเนื้อเจลไม่ขึ้นรูปแต่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาก็สามารถใช้งานได้จริงมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำอบไทยและถือเป็นไอเดียสร้างสรรค์แปลกใหม่ทุกชิ้นพี่โตเชื่อว่าถ้ามีการนำไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงสูตรอีกนิดรับรองว่าต้องขายได้จริงเป็นสินค้าไทยที่ดังไกลถึงตลาดโลกแน่นอนเดี๋ยวน้องวุ้นกันไปตรงนั้นอบเสร็จยังอ่ะอุ้ยผมว่าน่าจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเหรอยังรู้กี่รอบนะแง่ก็รู้อยู่เลยอันนี้เขาบอกกี่รอบนะ9รอบและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่องคิดเย้มาสนุกคิดกันต่อและทบทวนความรู้เรื่องน้ำอบกับคำถามนี้เมื่อเราปิดฝาหม้ออบควันภายในหม้ออบจะมีสภาวะเป็นอย่างไรส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการคำตอบที่โดนใจและได้รับเลือกจากทางรายการจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวกคิด Rangers ไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่คิด Rangers Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย